บิวภูริพลไร้อาการเจ็บยันโอลิมปิกครั้งแรกไม่กดดันลุยซ้อมเข้มให้พร้อมที่สุดปารีสเกมวันที่1สิงหาคม2567 13:29 น.บิวภูริพลบุญสอนลมกรดดาวรุ่งวัย18ปีเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกม2023ที่หางโจวประเทศจีนซึ่งผ่านควอลิฟายเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกเปิดเผยถึงความพร้อมก่อนลงทำการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายในศึกโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสว่าตนพร้อมแล้วที่จะลงทำหน้าที่ในครั้งนี้ไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บอาจจะรู้สึกตื่นเต้นบ้างแต่ไม่กดดันเพราะตอนนี้โฟกัสแค่ตัวเองและอยากจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดผมเดินทางมาถึงที่นี่สัปดาห์กว่าแล้วตอนนี้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ปารีสได้แล้วเรื่องสภาพอากาศไม่กังวลครับเพราะซ้อมที่ไทยก็เจออากาศร้อนกว่านี้ส่วนเรื่องอาหารการกินในหมู่บ้านนักกีฬากินได้ปกติดีที่ผ่านมาหลังเดินทางมาถึงก็พยายามโฟกัสกับการฝึกซ้อมให้ได้มากที่สุดเพื่อให้พร้อมที่สุดในโอลิมปิกเกมครั้งแรกอยากฝากถึงคนไทยช่วยเชียร์ผมและนักกีฬาไทยคนอื่นๆในโอลิมปิกเกมรอบนี้ด้วยครับด้านนายเอกวิทย์แสวงผลผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเผยว่าการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายในศึกโอลิมปิกเกมรอบนี้มีนักกีฬาเข้าร่วม104คนแบ่งเป็นนักกีฬาที่ผ่านการควอลิฟาย56คนและได้วายการ์ดเข้าร่วมแข่งขันอีก48คนซึ่งก็จะเริ่มการแข่งขันในรอบพรีลิมวันที่3สิงหาคมนี้ช่วงเวลา15 นาฬิกาเวลาประเทศไทยและรอบคัดเลือกจะมีขึ้นหลังจากนั้นอีก1ชั่วโมงในรายการของบิวยังไม่ชัดเจนเรื่องโปรแกรมการแข่งขันว่าเจ้าตัวจะต้องลงวิ่งตั้งแต่รอบพรีลิมหรือไม่แต่เชื่อว่าไม่น่าจะต้องลงวิ่งในรอบดังกล่าวซึ่งน่าจะเริ่มออกสตาร์ทที่รอบคัดเลือกเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางฝ่ายจัดแข่งขันอีกครั้งส่วนช่วงเวลาที่ผ่านมาบิวมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจุดที่พยายามแก้ไขอย่างเรื่องของการออกบล็อกสตาร์ทหรือการเร่งสปีดช่วงแรกหลังออกตัวก็ทำได้ดีขึ้นเด็ดพี่จวกจุรินใช้มุกเดิมด้อยค่าดิจิทัลวอลเล็ตลั่นอนาคตคงเป็นพักหลัก10การเมืองวันที่1สิงหาคม2567 13:18 น.เด็ดพี่จวกจุรินใช้มุกเดิมด้อยค่าดิจิทัลวอลเล็ตแค่เงินยาไส้ชั่วคราวอัดเงินเดือนเป็นแสนคงไม่เดือดร้อนไม่เข้าใจคนจนลั่นอนาคตคงเป็นพักหลัก10วันที่1สิงหาคม2567นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กกรณีนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ออกมาด้อยค่ามองการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทให้กับประชาชนเป็นแค่เงินยาไส้ชั่วคราวว่าไม่แปลกใจที่นายจุรินทร์ออกมาสร้างวาทกรรมด้อยค่าโครงการเรือธงของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลที่วันนี้เริ่มให้ประชาชนลงทะเบียนและประชาชนตื่นตัวลงทะเบียนในวันแรกเป็นจำนวนมากนี่คือเสียงตอบรับจากประชาชนซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่นายจุรินทร์คิดเงินยาไส้ชั่วคราวที่นายจุรินทร์ด้อยค่าสำหรับคนจนมันสำคัญนายจุรินทร์มีเงินเดือนเป็นแสนแสนคงไม่เดือดร้อนแต่วันนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนลำบากยากจนเป็นหนี้เงินขาดมือขาดสภาพคล่องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาด้วยการผลักดันนโยบายเร่งด่วนเพื่อจะฟื้นเศรษฐกิจและถ้าโครงการแจกเงินดิจิทัลสำเร็จเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวเศรษฐกิจจะดี GDP จะโตขึ้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศการออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยของนายจุรินทร์ก็เป็นมุกเดิม
ที่ดีแต่ค้านไม่ได้สร้างสรรค์อะไรเพียงหวังผลเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนำและหวังผลทางการเมืองหลักคิดแบบนี้ก็ไม่แปลกใจที่เคยเป็นพรรคการเมืองใหญ่มีส.ส.หลักร้อยตอนนี้เหลือ20กว่าอนาคตคงเหลือหลักสิบเพราะหลักคิดน่าจะไม่ยึดโยงกับประชาชนไม่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางไม่เข้าใจความทุกข์ยากของประชาชนนายพร้อมพงษ์ระบุไทจื่ออิงเปิดใจหลังพ่ายรัชนกตกรอบแบ่งกลุ่มขนไก่โอลิมปิกเกม2024อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่31กรกฎาคม2567 23นาฬิกา24นาทีไทจื่ออิงนักแบดมินตันหญิงมือ3โลกจากไต้หวันเปิดใจหลังพ่ายต่อรัชนกอินทนนท์มืออันดับ21ของโลกจากไทยพร้อมตกรอบแบ่งกลุ่มโอลิมปิกเกม2024โดยไทยดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2020พ่ายต่อรัชนกไปในการแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024รอบแบ่งกลุ่มอีที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่31กรกฎาคม 0-2 เกมด้วยสกอร์ 17-21 15-21 ปารีส 2024 โอลิมปิกแบดมินตันวีเมนซิงเกิลกรุ๊ปเพลย์สเตทปอร์เต้เดอร์แอลเอแชเปลอารีนาปารีสฟรานซ์จูไล 31/2024 ราชนกอินเทนนอลออฟไทยแลนด์อีสคองราตูเลตบายซูอิงไทยออฟไต้หวันอัฟเตอร์วินนิ่งเดอะกรุ๊ปอีแมทรอยเตอร์แอนแวงจากผลที่เกิดขึ้นทำให้ผู้เล่นวัย30ปีซึ่งประกาศรีไทร์หลังจบปีนี้ชนะ1แพ้1กระเด็นตกรอบไปแบบน่าเสียดายส่วนรัชนกผ่านเข้าไปยืนรอในรอบ8คนสุดท้ายปารีส2024โอลิมปิกแบดมินตันวีเมนซิงเกิลกรุ๊ปเพลย์สเตทปอร์เต้เดอร์แอลเอแชเปลอารีนาปารีสฟรานซ์จูไล 31/2024 ซูอิงไทยออฟไต้หวัน react after losing the group e-match against ราชนก Internal of Thailand รอยเตอร์แอนแวงหลังการแข่งขันไทยที่ไปสวมกอดรัชนกซึ่งเป็นคู่ปรับของเธอมาอย่างยาวนานพร้อมกับเสียน้ำตาขณะโค้งคำนับผู้ชมในสนามสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกมครั้งสุดท้ายเจ้าตัวกล่าวถึงความรู้สึกว่าฉันรู้ว่ามีคนจำนวนมากที่สนับสนุนฉันแต่ฉันรู้ว่าฉันไม่ฟิตพอก่อนมาที่นี่ฉันรู้ว่าจะลงเล่นได้ยากเพราะอาการบาดเจ็บทั้งนี้ก่อนที่ไทยจะมาลงแข่งขันในโอลิมปิกเกม2024เธอประสบปัญหาบาดเจ็บที่หัวเข่าซ้ายจนต้องถอนตัวจากศึกสิงคโปร์โอเพ่นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา